พี่เอาจริงๆนะคือใครที่แบบว่ามีความสุขแล้วไม่อยากบอกเพียงแต่ว่าความสุขของเจนนี่อ่ะมันเหมือนกับแบบมันมีทั้งคนหวังดีแล้วก็ไม่หวังดีเพราะฉะนั้นเจนนี่ก็เลยอยากจะขออนุญาตที่ไม่พูดอะไรเลยดีกว่าพี่ฟังหนูหน่อยสิก็คือมีไหมล่ะก็คือเจนยังไม่อยากพูดอะค่ะเพราะว่ามันเหมือนกับเจนพูดไปอะมันก็เป็นกับประเด็นขึ้นมาแล้วก็กลับกลายว่าแบบแฟนคลับเจนนี่ก็ต้องมาทะเลาะกับแบบใครก็ไม่รู้อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเจนตอนเนี้ยยังไม่มีอะไรนะคะยังไม่มีอะไรไม่มีแฟนเจนยังไม่ขอตอบอะไรนะคะใจเย็นๆค่ะใจเย็นๆมีการไม่มีค่ะยังไม่มีค่ะตอนนี้มีการวางแผนอนาคตเจนหอมไม่ตอบอะไรนะคะแล้วคนไปโฟกัสที่แหวนที่เมืองคานด้วยอันนั้นคือเขาให้สปอนเซอร์มาค่ะลาดดำดิเจมส์นะคะขอบคุณมากมากค่ะแต่ว่าตอนนี้อินเลิฟกับมิกกี้กับมิกกี้ตอนนี้เป็นไงก็ยังไม่ตอบอะไรเลยค่ะแต่วันนี้ก็มาด้วยเนาะใช่ค่ะมาเป็นบอดี้การ์ดให้เนาะยังไม่ตอบอะไรค่ะแฮปปี้นะคะกับความรักครั้งนี้พาไปรู้จักกับเพื่อนก็ยังไม่อยากตอบอะไรอีกเหมือนกันนะพี่ตามอ่านใน IG เอาใช่จริงดีกว่าเพราะว่าเอาจริงนะพี่พอมันเป็นประเด็นขึ้นมาคือเจนรักพี่แล้วเจนก็รู้ว่าบางครั้งแบบนึกออกมาพี่แบบเจนรู้ว่าแบบพี่ก็แบบหวังดีกับเจนอะไรเงี้ยแต่บางครั้งเวลาแบบมีประเด็นอะไรออกไปมันเป็นคำพูดที่แบบมันอาจจะแบบดูรุนแรงหรือว่าแบบมันนิดนึงอ่ะมันเป็นอะไรที่มันเซนซิทีฟแล้วกลับกลายว่าคน2กลุ่มต้องมานั่งแบบเถียงกันไปตีกันไปตีกันมาเจนนี่ก็เลยตัดปัญหาต้นลมก็คือเจนไม่พูดดีกว่าไม่อยากให้เป็นประเด็นกดดันหรือว่าเจนว่าเขาไม่จับตานะคะพี่ไม่เห็นมีใครสนใจเลยสนใจไม่เห็นมีเลยใครอ่ะไม่แน่ไม่มีจะมีความสุขดีค่ะครั้งนี้หวังไกลไหมคะไม่ค่อยยังไม่ตอบอะไรอีกเหมือนกันค่ะแต่ว่าในบางวันนี้คือมิกกี้ก็มาร่วมด้วยใช่ไหมไม่มีค่ะในบางวันคือของเจนนี่ค่ะแล้วนี้มิกกี้มาในฐานะอะไรคะแฟนเพื่อนสนิทน้องชายคนสนิทบอกซิค่ะช่วยไหนช่วยไหนใช้คำไหนสามข้อยังไม่ตอบค่ะให้สถานะกับเขาก็ยังสถานะอะไรพี่อย่าให้ลำบากใจกันเลยดีกว่าน้องมาแล้วขอนิดนึงแต่เพื่อนๆแต่เพื่อนๆแฮปปี้กับมิกกี้ใช่ไหมเพราะว่าไปกินข้าวกันเจนนี่เอาเป็นว่าเจนนี่ตอบโดยรวมนะคะทุกคนแฮปปี้มีความสุขดีแล้วก็ไม่มีอะไรที่มันไม่ดีเลยค่ะไปคานกันต่อเลยค่ะว้ายคานเรื่องคานค่ะมันมีโปรไม่แปลกค่ะค่ะคือจริงๆตัวเจนนี่เองพี่เจนนี่ต้องบอกว่าเจนนี่น้อมรับนะคะทุกคำติชมเพราะว่าด้วยเจนนี่เป็นคนสาธารณะเพราะฉะนั้นใครจะชอบใครจะไม่ชอบหรือใครจะพอใจใครไม่พอใจเจนนี่น้อมรับทุกคำติชมค่ะแต่ว่าเจนนี่ต้องบอกว่าเจนนี่ขอบคุณพี่ๆทีมงานทุกคนรวมทั้งพี่ชอนที่เป็นคนที่ทำชุดเจนนี่เองนะคะถ้าให้เจนนี่ย้อนเวลากลับไปเนี่ยเจนนี่ก็ยังเลือกพี่ชอนอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นเจนนี่เองแล้วก็พี่ๆทีมงานแล้วก็นักแสดงไม่ว่าจะวุ้นหรือว่าโยเกิร์ตเนี่ยตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดแล้วอะค่ะแต่ว่าแท็กมันแรงเกินไปไหมอะคือเอาจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรมันก็คือแรงด้วยโลกของกระแสโซเชียลณขณะนี้อะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ด้วยความเป็นเจนเนี่ยจะต้องยอมรับให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้ณขณะนี้อะค่ะหมดกำลังใจไหมพอโดนกระแสที่แบบว่าด้านลบเยอะไม่อะค่ะเจนถึงบอกไงว่าถ้าให้เจนนี่ย้อนเวลากลับไปได้เจนนี่ก็ไม่เปลี่ยนค่ะเจนนี่ก็ยังคงที่จะเลือกพี่ชอนเพราะว่าเจนนี่เองเนี่ยก็คือตั้งใจไปในฐานะคนไทยแล้วก็ตั้งใจที่จะใส่ดีไซเนอร์คนไทยไปอะค่ะไม่ว่ายังไงเพราะฉะนั้นเจนนี่ก็มีความรู้สึกว่าคือตอนที่มันมีกระแสอะไรออกมาเนี่ยเจนนี่กับวุ้นยังคือแบบยังล้อกันเองเล่นเลยคือเราไม่ได้มานั่งแบบนอยหรือว่านั่งเสียใจอะพี่เพราะว่าตัวเจนกับวุ้นเองหรือว่าโยเองมันคือแบบคือทุกคนสนุกและแฮปปี้แล้วก็มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรนะก็มันก็มีทั้งคนชอบแล้วก็คนไม่ชอบอะไรเงี้ยค่ะแล้วได้ประสบการณ์จากการไปเดินครั้งนี้ยังไงบ้างก็สนุกดีเดี๋ยวคราวหน้าเอาแบบว่าไม่ยับก็ได้ค่ะเดี๋ยวเอาแบบรีดผ้าไปให้แบบนั่นเนาะมีเวลาเตรียมตัวไปนานไหมคะกับการเลือกชุดก็มีก็รู้อะค่ะแต่ด้วยความที่เนื้อผ้ามันเป็นแบบคือมันเป็นผ้าทัฟต้าที่เป็นแบบเนื้อผ้าแบบเป็นดีเทลของผ้าเป็นแบบนั้นอยู่แล้วค่ะมันก็อาจจะแบบว่าคนชอบคนไม่ชอบคือบางครั้งเวลาเจนดูแฟชั่นเราก็ยังรู้สึกเลยว่าแบบเออเจนชอบหรือเจนไม่ชอบอะไรเงี้ยมันก็คือแฟชั่นนะเนาะปีหน้าจะไปอีกไหมคะปีหน้ายังไม่ทราบเลยค่ะเห็นพี่เขาเชิญก็ไปเดี๋ยวรอดูแบบเดือนต่อเดือนดีกว่าเนาะเห็นพี่ป้องก็ให้กำลังใจเหมือนกันทุกคนใช่นะคะก็ขอบคุณค่ะคุณเองพังอะไรนะนี่คะไม่เลยพี่คือทุกคนแบบมีความมั่นใจแล้วมันเหมือนกับแบบคือทุกคนสนุกกับมันนะคะแล้วก็มีความสุขคือมันเหมือนกับ
เราเอนจอยกับสิ่งที่แบบว่าเราได้ทำแล้วก็ตั้งใจทำมันออกมาให้ดีที่สุดครับโยงไปถึงที่ชมมาหลายที่คือเอาเป็นว่าตัวเจนเองแล้วก็ชมพู่เองโยเกิร์ตแล้วก็วุ้นปูปายาอะไรเงี้ยเราทุกคนไปในฐานะคนไทยด้วยกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคนไทยก็ต้องให้กำลังใจคนไทยอะค่ะคือไม่ว่าจะชุดจะสวยหรือว่าไม่เป็นไรเจนโอเคเจนถึงบอกอะไม่คือยังไงก็ได้นึกออกมาพี่อยู่ในวงการนี้มาแบบนานเราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่แบบคอมมิชชั่นได้อะไรเงี้ยคำสุดท้ายตอนนี้หัวใจเราแฮปปี้ไหมจ๊ะเวลาแฮปปี้ค่ะแฮปปี้โอเคติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทียน Channel อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ